สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักโบนะคะโบใบไม้สำหรับเข้าพวงชิ้นงานต่างๆนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแยกออกมาเฉพาะโบใบไม้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะสะดวกในการดูคลิปเฉพาะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะต้องการนำชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็คือโบใบไม้ตัวนี้นะคะนำไปต่อยอดกับชิ้นงานของตัวเองนะคะไอเดียของตัวเองที่มีนะคะสามารถไปถักติดกับตัวชิ้นงานอื่นๆได้นะคะตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะคลิปนี้ลูกหมูจะแยกออกมานะคะเฉพาะคลิปถักโบใบไม้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมอีเกิลขนาด4พายนะคะสีที่ใช้ก็คือสีเขียวนะคะรหัส905นะคะเข็มโคเชนะคะจะใช้เบอร์3ทับ0นะคะจะเป็นของทิวลิปหรือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะเข็มต่างกันไหมต่างกันนะคะก็จะได้ชิ้นงานต่างกันนะคะกรรไกรเข็มเก็บเศษไหมยางรัดผมสำเร็จรูปนะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูจะถักเฉพาะชิ้นงานนะคะอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับทำชิ้นงานพวงนะคะจะเป็นคลิปแยกออกมาจากชิ้นงานที่ลูกหมูถักคลิปโบยางรัดผมนะคะจากคลิปยางรัดผมนะคะที่ถักมานะคะเพื่อจะให้สะดวกในการดูคลิปเฉพาะชิ้นงานชิ้นนี้อย่างเดียวนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆได้นำเฉพาะชิ้นงานนี้นะคะไปต่อยอดได้อีกนะคะหรือก็สะดวกในการที่เราจะดูเฉพาะคลิปนี้อย่างเดียวนะคะหากเพื่อนๆต้องการดูเฉพาะคลิปใบไม้อย่างเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการถักโบใบไม้แบบนี้นะคะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะเราจะขึ้น22โซ่นะคะขึ้นชิ้นงานนะคะจะทบไหมไปด้านหลังเป็นวงแบบนี้นะคะเราจะสอดเข็มจากด้านบนนะคะจากด้านบนลงตวัดไหมเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวไหมคล้องไหมขึ้นมาลอดห่วงนะคะดึงโซ่ดึงปลายที่สั้นๆเนี่ยตรงนี้นะคะให้เป็นปมแบบนี้นะคะล็อกไว้นะคะเราจะขึ้นชิ้นงาน22โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโซ่นะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะถ
แถวต่อไปนะคะเราจะถักไล่ลงมาตามโซ่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละสัญลักษณ์นะคะในการถักนะคะหลักแรกหลักที่1เราจะถักคอทอหรือ x ลงไปในหลักแรกถัดจากหัวเข็มนะคะ 1x หลักที่2นะคะเราจะถัก1 ที 1 ทีก็คือพันหัวเข็มให้ได้3ห่วงแบบนี้แล้วเราก็รวบผ่านทั้ง3หลักเลยนะคะนี่คือหลัก1ทีเราถักมา1ทีนะคะ1ทีแล้วนะคะเราจะถัก 6F ในหลักในช่วงหลักถัดไปนะคะ 6F ก็คือพอ1คอนะคะพันแล้วปลด2ครั้ง1สองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนชิ้นงานนะคะหลักที่1นะคะถัดจากหัวเข็มก็จะเป็น 1x นะคะหลักที่2ถัดมาจะเป็น 1t อีก6หลักนะคะก็คือจะเป็น 6f นะคะอีก6หลักนะคะเราจะถัก 6f มา6หลัก1 2 3 4 5 6นะคะพอได้6f แล้วนะคะเราก็จะถัก 1t คือพอคอนะคะแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านพอคอแล้วนะคะถักทีหนึ่งครั้งแล้วก็หลักถัดไปเราจะถัก x 1ครั้งจบชิ้นงานตรงกลางระหว่างกลางนะคะเราจะ c ผ่านเราจะได้ใบฝั่งที่1นะคะครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องถักวนกลับมานะคะให้เป็นใบเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูถักต่อเนื่องเลยนะคะเราจะถักเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะก็คือหลักแรกนะคะก็จะเป็น 1x หลักที่2เราจะถัก 1t หลักที่3ไปนะคะเราจะถัก 6f นะคะพอ1คอนะคะ 6f ทั้งหมด6ครั้ง6หลัก1 2 3 4ถัก 6F แล้วนะคะถักมา6หลักอีก2หลักนะคะเราจะถัก 1T นะคะเหลือ2หลักเราจะถัก 1T แล้วก็ 1X เราจะวนชิ้นงานนะคะก็คือโซ่1ถัก 1X ลงไปในช่องเดียวกันกับหลักที่แล้วนะคะหลักที่ผ่านมาก็คือหลัก x เดียวกันนะคะอีก1ครั้งแล้วก็ถัก1ทีนะคะวนกลับมาหลักถัดไป1ทีหลักที่3นะคะหลักถัดไปเราจะถัก 6f 6f 6ครั้งนะคะ1สองสามสี่
6 F แล้วนะคะหลักถัดไปเราจะถัก1ทีแล้วก็1 X นะคะ1คอทอมาถึงจุดตรงกลางแล้วก็จะ C นะคะเพื่อที่จะขึ้นหลักจบแถวจบใบที่1นะคะอันนี้คือเราถักวนมา2ด้านนะคะให้เป็นใบแล้วนะคะเป็นรูปใบแบบนี้เราจะขึ้นอีกฝั่งที่2นะคะฝั่งนี้นะคะขึ้นใบถัก X 1ครั้งหลังจาก C แล้วนะคะ C ตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นหลักถัดไปก็คือ 1X หลักถัดไปนะคะหลักที่2เราจะขึ้น1ทีหลักถัดไปนะคะหลักที่3ไปนะคะเราจะถัก 6F นะคะ6ครั้งนะคะ F 6ครั้ง6หลัก1 2 3สี่ห้าหกนะคะก็จะเหลืออยู่2หลักสุดท้ายนะคะถักมา 6F แล้วนะคะเราจะถัก1ทีหลักตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายตรงปลายนี้นะคะเราจะถัก 1X จบชิ้นงาน C นะคะ C ในหลักตรงนี้นะคะ C ผ่านเราจะได้ใบนะคะเป็นใบแบบต่อเนื่องแบบนี้นะคะเราจะถักเป็นใบต่อเนื่องเพื่อสำหรับใช้ในการติดโบนะคะติดยางรัดผมทำเป็นโบนะคะเราต้องการที่จะเป็นหยักๆแบบนี้นะคะเราก็จะถักเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแถวนะคะหากเพื่อนๆไม่ต้องการนะคะต้องการแค่ชิ้นงานเรียบๆแบบนี้เพื่อจะไปใช้ในงานของตัวเองที่เราไม่ต้องการใช้ขอบที่เป็นหยักๆนะคะก็จบแค่นี้นะคะก็เก็บเศษไหมหากเพื่อนๆต้องการให้ชิ้นงานใหญ่ขึ้นนะคะชิ้นงานเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะดูความแตกต่างเราก็ถักเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแถวโดยการนะคะวิธีการนะคะพอเราซีตรงนี้เราก็ถักต่อเนื่องนะคะโซ่หนึ่งเราก็จะซีนะคะซีตรงหลักโซ่ตรงขอบโซ่ตรงนี้ไล่มานะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ซีผ่าน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 ถักไล่มาจนถึงตรงปลายตรงนี้นะคะปลายตรงนี้เราจะขึ้น2โซ่แล้วก็ค่อยซีนะคะมาดูช่วงปลายนะคะช่วงปลายตรงนี้ปลายของใบไม้นะคะเราจะขึ้นพอเราซีมาแล้วนะคะเราจะขึ้น2โซ่แล้วก็ซีนะคะซีในหลักถัดไปเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ซีปกตินะคะก็คือโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ซีเราจะได้มุมตรงปลายตรงนี้นะคะแหลมขึ้นมานิดนึงนะคะจะเป็นรูปของใบไม้นะคะทีนี้เราก็ถักไปจนรอบนะคะรอบชิ้นงานเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ซี
โซ่หนึ่งแล้วก็ซีหรือรอหอนะคะเลื่อนห่วงไปเลยนะคะโซ่หนึ่งหรือซีซีหรือรอหอนะคะมาอีกถึงหนึ่งฝั่งนะคะเราฝั่งนี้เราจบมาแล้วนะคะเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็สองโซ่แล้วก็ซีตรงปลายตรงนี้เลยนะคะซีผ่านนะคะแล้วก็เราซีเก็บชิ้นงานเลยนะคะเก็บชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะได้ใบไม้แบบนี้นะคะแบบต่อเนื่องนะคะเราจะได้ใบไม้แบบต่อเนื่องไว้สำหรับทำงานนะคะเข้าพวงนะคะชิ้นงานของเรานะคะก็คือที่เราถักเป็นพวงนะคะก็จะมีแตงโมกีวีกุหลาบหรือชิ้นงานอื่นๆที่เราจะทำเป็นพวงนะคะเราก็สามารถถักแบบนี้ไว้ก่อนได้นะคะหากเพื่อนๆต้องการจะดูเฉพาะคลิปนี้นะคะลูกหมูแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาดูได้เฉพาะคลิปนี้อย่างเดียวนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะวิธีการประกอบตัวยางตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามีกาวก็ใช้กาวยิงก่อนนะคะติดตัวด้านหลังตรงนี้นะคะติดตัวด้านหลังตรงนี้หากไม่มีนะคะถ้าไม่มีกาวนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะพันให้ดูก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราจะตัดเศษไหมยาวประมาณ18นิ้วนะคะเพื่อนๆสามารถกะได้นะคะขั้นตอนนี้วิธีนี้ลูกหมูไม่ได้ใช้กาวนะคะจะใช้แบบพันเลยนะคะพันชิ้นงานเลยก็ใช้ได้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนไม่มีกาวมัดแบบนี้นะคะแล้วก็พันเป็นสายคาดนะคะพันเป็นสายคาดโบจับชิ้นงานให้ถนัดเลยนะคะตามที่เราถนัดแล้วก็พันจนให้เส้นที่ยาวเนี่ยให้สั้นนะคะให้สั้นพอประมาณนะคะพันตรงนี้ให้สวยๆนะคะก็คือให้เป็นโบจนมาประมาณนี้นะคะให้ได้ความหนาประมาณนี้แล้วเราก็มามัดไว้ด้านหลังนะคะมัดเก็บชิ้นงานนะคะด้านหลังเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเก็บชิ้นงานนะคะ
เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโบใบไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับโบใบไม้นะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะในการสะดวกนะคะในการถักชิ้นงานนะคะเผื่อเพื่อนๆต้องการอยากได้เฉพาะคลิปถักใบไม้นะคะใบไม้แบบต่อเนื่องเป็นโบแบบนี้นะคะลูกหมูก็ทำแยกออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการที่ดูคลิปชิ้นงานตัวอื่นที่มีชิ้นงานอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะจะได้สะดวกสำหรับเพื่อนๆนะคะลูกหมูฝากกดติดตามนะคะช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ